เพลงนี้นะครับขอมอบให้กับแฟนคลับทุกคนนะครับผมเป็นเพลงที่2ปีมาแล้วอ่ะในก็หวังว่ายังคงคิดถึงกันเหมือนเดิมฉันยังได้
ว่านี่ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าอยากมาร้องในมินิคอนที่เร็วที่สุดเมื่อไหร่ได้อยากร้องได้เลยเพราะว่าคิดว่าอยากเอาให้กับแฟนคลับนะครับผมว่าคิดถึงกันหรือเปล่านะครับผมก็ผ่านเวลามานานแล้วครับผมเพลงนั้นก็ค่อนข้างจะเศร้าซึ้งนะครับผมเรามาสนุกสนานกันนิดนึงดีกว่านะครับ